ทางคุณหมอทวีศินวิศนุโยธินโคศกสบคก็มีการนําเสนอแผนการกระจายวัคซีนที่ประชุมสบคชุดใหญ่เห็นชอบแล้วมานําเสนอในระยะแรกที่จะมีการฉีดวัคซีนให้กับคน3กลุ่มก็ได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชนและสารสุขด่านหน้าคนที่มีโรคประจําตัว <ไป S 1> เช่นโรคทางเดินหายใจรุนแรงโรคไตวายวเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนและประชาชนในจังหวัดเสียงนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดเผยมาแล้วว่าจะมี13จังหวัดค่ะแบ่งเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด9จังหวัดนะคะก็จะมีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกปทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนาคนปรปฐมสมุทรสงครามและราชบุรี แล้วก็ยังรวมถึงจังหวัดที่เป็นกลุ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยมี4จังหวัดค่ะได้แก่ชนบุรีภูเก็ตสุราษธ,ธานีโดยเฉพาะอำเภอเกาะสมุยและจังหวัดเชียงใหม่อ๋ออันนี้บวก4เข้าไปให้ด้วยใช่ก็จะได้ฉีดเหมือนกันนะคะส่วนกลุ่มที่การวิจัยของซินแวคยังไม่ครอบคลุมก็ได้แก่คนอายุ60ปีเป็นต้นไปคนท้องและเด็ก อายุต่ํากว่า18ปีทีนี้ก็เป็นเหตุผลที่ก็ต้องดูค่ะว่าแล้วนายก คนเอกประยุทธ์จันโอชาที่เมื่อวานนี้คุณนัทินบอกว่านายกพร้อมที่จะฉีดวัคซีนเป็นคนแรกรจะได้รับอนุญาตจากทีมแพทย์ให้ฉีดวัคซีนได้หรือไม่เ,ออเพราะว่าเดี๋ยวแพทย์เนี่ยต้องไปคุยกันก่อนเพราะว่าอย่างที่เราให้ข้อมูลไปนะคะว่านายกตอนนี้เนี่ยอายุ66ปีเกินข้อกําหนดของวัคซีนซีโนแวคที่บอกว่าให้ฉีดได้แค่1 8บแปถึงห้ปีคุณหมอทวีสินบอกว่าเดี๋ยวให้รอดูวนพรุ่งนี้แล้วกันอลองฟังเสียงคุณหมอหน่อยค่ะ หลายท่านคงได้ยินข่าวดีนะครับว่าอตแรกจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการที่จะได้ฉีดเร็วๆนี้ซึ่งท่านก็ได้เป็นผู้ที่บอกแล้วนะครับว่าถ้านไม่ได้มีข้อห้ามทางการแพทย์ท่านก็อาสาเพื่อที่จะทําให้เห็นภาพของการมีความมั่นใจนะครับเพื่อที่จะได้รับวัคซีนนี้แล้วก็ให้ประชาชนได้มั่นใจท่านก็จะนําทีมในฐานะผู้นําของประเทศได้เห็นภาพนั้นแต่อย่างไรก็ตามแต่ขึ้นกับ คณะกรรมการทางด้านเรื่องของสาธารณสุขจะแนะนำนะครับว่าเหมาะสมไหมเพราะว่าท่านก็อายุมากกว่า60นะครับซึ่งตรงนี้ทางรัฐมนตรีว่าการท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรุณดูแลอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้มีข่าวในวันพรุ่งนี้ เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นะคะคให้ทางทีมแพทย์เนี่ยพิจารณาว่าจะอนุญาตให้นายกเนี่ยฉีดวัคซีนเป็นคนแรกได้หรือไม่นอกจากนี้นะคะทางคุณหมอทวีสินก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้สบ,บคออกําลังมีการพิจารณาที่สมาคมธุรกิจเรือยอชไทยได้ขอให้พิจารณาให้คนจีน2คนคนอเมริกันหนึ่งคนและสัญชาติออสเตรเลียหน,นึคนซึ่งทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเครื่องบินส่วนบุคคลจากสนามบิน ซองซานที่ไต้หวันนะคะมาลงที่สนามบินภูเก็ตและขอเข้ารับการกักตัวในเรือซุปเปอร์ยอส14วันหรือที่เรียกว่ายอสควอรันทีนโอ้เราก่อนหน้านี้เรามีวิลล่าควอรั t นทีนแล้วอันนี้ก็เป็นยอสควอรันทีนเหมือนก,กับกอล์ฟควอรันทีนก็เหมือนกัน,นคล้ายๆกันแต่ว่าก็คืออ่ะ14วันเนี้ยอาจจะ,ะอยู่เฉพาะแค่บนเรืออย่างเดียวเลยนะคะซึ่งทางเรือยอะจะมี โรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะเดินทางไปตรวจโควิดให้ถึงในเรือเลยมเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจก็ได้เห็นชอบในหลักการแล้วนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเขามีกําลังทรัพย์อะ่ะใช่ใชก็เป็นกลุ่มมีเงินคนคร,รวยก็เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาลงลงที่สนามบินภูเก็ตเลยนะคะ